โอ้มาอีกแล้วหมึกหอมหมึกหอมตัวเป็นเป็นนะฮะโอ้โหนี่ครับนี่ได้กันเยอะนะหมึกรอบเหรอนั่นนะเอาหัวหน่อยหัวหน่อยเอาหัวหน่อยให้มันเห็นหนวดนะเออให้มันสวยนี่ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนี่โอ้โหนี่ครับยังเซลยังเป็นอยู่เลยนะนี่ครับสังเกตดูจะเป็นตาเขียวๆนะตาสีเขียวนะอันนี้คือมันยังเป็นมันยังสดอยู่นะแต่มันอาจจะตายแล้วนะฮะนี่โลเท่าไหร่ครับเนี่ย200230เนี่ยจริงเนี่ย230 230นะฮะไม่ขาย205เหรอเรามาไม่เอาครับเมื่อกี้ซื้อไปแล้วครับนี่เพิ่งขึ้นมานะดูเซลดูเซลก่อนตาเขียวปิดเลยนะถ้าได้ถุงของใครได้ถุงนี่โอ้นี่ครับนี่ก็มีอีกวันนี้แสดงว่าได้เยอะนะเนี่ยโอ้โหตาใส่ปิ้งเลยนะนี่ก็มีอีกโอ้นี่ก็มีอีกเล็กใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นเลยสดๆนะฮะในถุงนี้หลายตัวกันนะเนี่ยหมึกหอมเข้านะวันนี้ฮะเมื่อกี้ผมเห็นปลาตัวนึงนะเดี๋ยวไปดูตามมาดูปลานะมวย2แม่งเออเหลือ3ตัวใหญ่ไหมดูนี่ปลาหนวดพรามนี่โอ้วันนี้ได้หนวดพรามเข้านะฮะ2ตัวโลได้เนาะได้หนวดพราม2ตัวโลนะมีไซส์เล็กมีไซส์เล็กด้วยนะนี่ครับอูปลามาครบนะครับบางเบิดวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูปลาใหญ่นิดนึงนะครับเขาเรียกว่าปลาอินทรีปากอ้านะนี่ครับปลาอินทรีปากอ้าครับโอ้ดูปลาก่อนดูปลาก่อนเคยเห็นปากมันไหมปากอ้านะนี่ครับเฮ็ดแล้วพร้อมเลยแล้วก็เจ้าไอชาไปเลยพี่วันนั้นก็ต้มกินกามไปแล้วไม่แดงไม่เขียวเลยสดสดนะอินทรีนี่ประมาณตัวขนาดกำลังกินเลยนะกินเงี้ยนปลาอินทรีปลาดิบได้นะตัวนี้ประมาณโลกว่าถึง2โลนะเนี่ยเนื้อกำลังหวานนะเป็นรุ่นวัยรุ่นนะมันยังไม่โตเต็มตัววัยนะฮะปลาอินทรีครับโอ้นี่เอาไปเหมาหมดเลยเหรอเหมาหมดเลยโอ้นี่ครับตัวใสๆปิ้งๆนะอยู่ในถุงนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นปลาหมึกที่มันเป็นตัวขุ่นนะแต่นี่คือตัวใสนะนี่ครับคือมาจากน้ำตัวใสเป็นวุ้นเป็นกระจกเลยนะฮะถ้าเกิดใครเคยมาตกหมึกนะอันนี้คือขั้นที่2แล้วนะคือตกขึ้นมาจากน้ำมันจะใสนะแต่นี่พอขึ้นมาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะเป็นตัวแบบนี้ฮะแต่ก็ยังใสอยู่นะฮะนี่ครับมีครบนะครับบางเบิร์ดนะครับสุดยอดความสมบูรณ์ครับตลาดปลาบางเบิร์ดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทเวชแนลครับสุดยอดสวัสดีครับสุนิจโจทเวชแนลนะครับนี่ครับผมมาเจอหมึกกระตอยนะเอ้ยไม่ใช่หมึกหอมนะฮะโอ้โหตัวสดๆเป็นๆนะฮะคือมันอาจจะตายแล้วนะแต่มันเซลล์ยังเป็นยังสดอยู่นะก็แสดงว่ามันเพิ่งจะตายนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าหมึกหอมเนี่ยเอาเกินก่อนนะครับว่าหมึกหอมนี่เป็นหมึกที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาหมึกประมาณไม่ใช่หมึกยักษ์นะครับประมาณว่าประเภทหมึกนะที่มีราคาสูงที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าหมึกหอมสังเกตยังไงครับสังเกตจากตัวตามันนะฮะจะเป็นสีเขียวนะฮะนี่ครับสีเขียวสองข้างเลยนะบางคนดูไม่เป็นนะไปเจอหมึกศอกหมึกกระดองนะฮะแล้วก็มีหมึกกล้วยนะมันมีหลายประเภทนะครับหมึกนะนี่ครับเซลล์ยังเป็นๆอยู่เลยนะฮะนี่ครับมาดูกันนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์ยังเป็นอยู่นะ
นี่ครับกระพริบอยู่นะฮะดูครับบางคนคิดว่าไปตามตลาดฮะตลาดนัดหรือว่าตลาดนะครับบางคนพอหมึกไม่สดเนี่ยเขาจะลอกหนังออกไปนะฮะถ้าไม่เห็นในเนื้อขาวนะฮะซึ่งเราก็มองไม่ออกว่ามันจะสดไม่สดนะฮะแต่ถ้าสดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสดจริงๆนะเซลล์ยังกระพริบยังไม่ตายนะนี่ครับถามว่าทำไมถึงลอกหนังออกนะเพราะว่าเขาหนังมันจะสีคล้ำหรือว่าสีอาจจะออกดำๆนะฮะทำให้คนมองเห็นว่าหมึกไม่สดเขาก็จะลอกออกนะฮะแต่ที่นี่บางเบิดนะฮะไม่ได้กินนะแบบนั้นนะใครมาที่บางเบิดจะได้กินหมึกสดแบบนี้นะนี่คือตาของมันนะดูครับจับขึ้นมาดูนะครับจับขึ้นมาดูครับนี่ตัวนี้เกือบโลนะนี่ครับไอ้หมาตอนนั้นมันเห่ามันสงสัยผมนะครับนี่คือทะเลบางเบิดนะฮะนี่ครับด้านนู้นนะฮะเป็นทะเลนะฮะเนี่ยปลูกดอกไม้สวยเลยนะนี่ครับช่วงนี้คลื่นลมสงบนะคลื่นลมดีนะฮะก็แต่ว่าหมึกไม่ค่อยเข้านะฮะมีเข้าอยู่อันนี้เป็นหมึกรอบนะฮะที่ได้มานะฮะนี่ครับหมึกหอมหมึกรอบนะฮะตัวใหญ่มากนะครับเซลล์ยังเป็นอยู่นะฮะนี่ครับดูตาก่อนดูตาก่อนนี่ตามันนะโอ้โหน่ากลัวไหมเป็นใกล้ๆแล้วก็น่ากลัวนะฮะโอเคนะครับโอ้มี4ตัวนะฮะ1 2 3 4 4ตัวนะฮะน่าจะโล2โลได้นะนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวช Channel นะครับหมึกหอมบางเบิดครับเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะนี่เห็นไหมตัวละโอ้โหนี่เทียบใส่ศอกคนนะนี่ครับโอ้โหแม่จะโว้ยนะครับหมึกหอมนะสดนะครับสดไม่สดมาดูเซลล์กันนะฮะนี่ครับความสดนะฮะเซลล์ก็พริบเลยฮะนี่ครับเขาเรียกว่าหมึกสดจริงๆนะฮะนี่ยังดิ้นอยู่เลยดิ้นอยู่เลยนี่ดิ้นอยู่เลยได้มาเมื่อคืนนี่ครับช่วงเช้านี่เองนะฮะนี่ครับหมึกสดนะเซลล์จะกระพริบเลยครับสุดยอดบังเบอร์จันทิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้หมึกสดๆมาอีกแล้วนะคะดีสิคะเนี่ยเห็นไหมคะยังระยิบระยับอยู่เลยเนี่ยเหรอหมึกหอมหมึกหอมนี่เขาบอกว่ามันแพงที่สุดในบรรดาหมึกนะเห็นไหมคะนี่เซลล์เห็นไหมคะเห็นไหมคะเซลล์กระพริบเลยเหรอโอ้เซลล์ระยิบระยับอยู่เลยค่ะไหนเออจริงด้วยสดมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมระยิบระยับเห็นไหมคะส่วนนี้กินดิบได้ไหมครับได้ค่ะวาซาบิวาซาบิก็ที่ญี่ปุ่นเขากินนะเนาะพี่จันทิมารีสอร์ททำไมมีแต่ของสดๆครับก็มันอยู่ติดทะเลติดธรรมชาติเนาะอยู่ติดแพปลาทะเลนะคะท่านใดที่จะมานะคะเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้ามาทานหมึกกระตอยค่ะหมึกกระตอยแต่หาไม่ได้นะคะก็เลยไปเอาหมึกสดๆตรงนี้มาโอ้โหนี่ยาวประมาณไหนเทียบ
โอ้ยเทียบเทียบโอ้ยเกือบครึ่งศอกเทียบเทียบเทียบแบบนี้เทียบแบบไหนเทียบกับมือใช่ไหมอ๋อนี่โอ้ยใช่ใช่เท่ากับศอกเขาเลยนะครับนี่ครับยาวไหมนี่นี่เท่ากับศอกจริงด้วยโหยยาวยาวศอกนึงนะฮะยาวศอกเลยครับนี่ยังไม่รวมหนวดนะยาวศอกนึงนะโอ้ยถ้ารวมถ้ารวมอยู่หนวดหนวดหนวดด้วยเกินค่ะนี่ครับเห็นไหมฮะสดจริงๆดูตายังใสปิ้งอยู่เลยนี่ครับลุ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 นี่หล่นแล้วนะสุดยอดหมึกบางเบิดครับจะโชว์จะโชว์จะโชว์เห็นไหมคะนี่โอ้โหหมึกสดๆนะคะมาทานได้ที่จันทิมารีสอนค่ะเห็นไหมคะเซลยังไม่ตายเลยค่ะของของของคุณยังไม่ได้กดทีนะนี่ไม่ได้กดจริงอ่ะเดี๋ยวกดให้นะทานแล้วนี่เห็นไหมคะหมึกสดๆปูสดสดกุ้งสดสดต้องมาจันทิมารีสอร์ทนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไปตกเองเหรอครับอ๋ออันนี้ไปตกเองค่ะ ไม่ใช่ค่ะอ๋อพอดีเป็นหมึกรอบนะรู้สึกเป็นหมึกรอบเป็นหมึกรอบในตัวใหญ่เห็นไหมคะชาวประมงชายฝั่งตรงนี้ค่ะเขาไปตกมาแล้วก็พอเขาได้ของสดสดเขาก็จะมาถามว่าเราจะเอาไว้ให้ลูกค้าไหมเราก็เห็นได้มาแค่4ตัวค่ะวันนี้ได้มาแค่4ตัวจับไม่หมดอีกตัวนึงจับให้หมดเลยอีก4ตัวเลยหนักไหมฮะบอกน้ำหนักได้ไหมประมาณสัก3โลได้ไหมคะเออประมาณ3โลเนาะใช่ค่ะประมาณสัก3โลได้ดูใกล้ดูใกล้กันฮะโหดูใกล้กันนะคะเซลเซลไปยิบระยับนี่เหรอสดสดอันนี้ถ้าทานกับวาซาบิโอ้อร่อยมากถ้าคนชอบทานนะคะก็ไปคาวนะเหมือนกันโอเคอันนี้เมนูอะไรครับนี้ก็ลูก